็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า BYD เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยมีตัวแทนจำหน่ายคือ Level Automotive ส่วนตัว BYD เองนั้นเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทยนะครับและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังผมนี่คือรถยนต์ BYD รุ่นแรกที่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับมีชื่อว่า Atto 3นะครับสำหรับการขับขี่เป็นยังไงก็ขออนุญาตให้ไปติดตามกันที่ช่องของ Motoring X นะครับตรงนั้นจะมีการรายงานของผมไว้อยู่แต่วันนี้เราจะมาเล่าในส่วนของ BYD เป็นมาอย่างไรก็คือในประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มแถลงข่าวทำตลาดตั้งตัวแทนจำหน่าย Level Automotive อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวันที่8สิงหาคมและในวันที่9กันยายนเขายังไม่ได้เซ็น MOU กับกรมสรรพสามิตเป็นแค่แสดงเจตจำนงนะครับอันเนื่องมาจากว่าทาง BYD ยังไม่ได้บัตรอนุญาตของ BOI นะครับโดยบัตรของ BOI เนี่ยได้ก่อนหน้านะวันนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเซ็น MOU เมื่อ BYD ได้รับบัตรอนุญาตของ BOI เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเซ็น MOU ในอีกไม่กี่วันก่อนหน้าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเจ้า Atto 3ในวันที่10เดือน10ซึ่งก็คือ10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเห็นไหมเขาถือเลิกดีตลอดนะครับตั้งแต่8เดือน8 9เดือน9 10เดือน10ในการทำตลาด BYD คันแรกส่วนจะราคาเท่าไหร่ตรงนี้ต้องรอวันที่10นะครับแต่ถ้าให้เราประเมินผมประเมินไว้ให้เบื้องต้นตรงนี้คืออยู่ประมาณ1ล้านบวกๆนิดหน่อยอยู่ประมาณล้าน1ล้าน2นะครับก่อนที่จะได้รับส่วนลดจากกรมสรรพสามิตในการเซ็น MOU นั่นเองแล้วแผนในอนาคตเขาอ่ะจะไปไกลขนาดไหนอย่างไรง่ายๆครับการตั้งโรงงานในประเทศไทยของ BYD นั้นมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 150,000 คันนะครับโดยจะให้เมืองไทยนั้นเป็นฐานการผลิตรถพวงมาลัยขวาและไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวที่จะเข้ามาทำตลาดนะครับจะมีหลากหลายรุ่นแน่นอนนะครับแต่ถัดจากรุ่นนี้เป็นอะไรเป็นดอลฟินผมใบให้แบบนี้นะครับโรงงานของ BYD นั้นมีขนาดใหญ่ถึงระดับ600ไร่เลยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนอกจากตัวโรงงานประกอบรถยนต์แล้วเขาก็จะมีในส่วนของโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจาก BOI ในการสนับสนุนการลงทุนนะครับอันนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่คือรอบแรกที่ตั้งโรงงานเนี่ยใช้งบลงทุนประมาณ 17,891 ล้านบาทส่วนรอบที่2ที่จะโรงงานทำแบตเตอรี่เนี่ยจะอีกกี่พันล้านอันนี้ไม่รู้หรือจะไปถึงระดับหมื่นล้านก็ยังไม่รู้ยังไม่ประกาศอยู่ในระหว่างการเซตอัพแล้วก็เตรียมที่จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งแต่บอกไว้เลยว่าการเข้ามาทำตลาดของ BYD ในประเทศไทยครั้งนี้ BYD เอาจริงอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่กำลังสนใจ BYD อยู่บอกเลยว่าคุณเลือกถูกแล้วนี่คือหนึ่งในรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากๆโดยยอดขายล่าสุดในต่างประเทศนะทั่วทั้งโลกนะครับเขาสามารถแซงเทสลาเป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานข่าวของ BYD ที่ระบุว่าตอนนี้ยอดขายผ่านครึ่งปีแรกไปเนี่ยเขาขายได้ดีกว่าเทสลาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารต้องรอจนถึงสิ้นปีแล้วมาดูกันว่า BYD จะสามารถแซงเทสลาได้หรือไม่แต่ถ้ามองจากนโยบายที่ BYD ทำอยู่ณเวลานี้อย่างที่ผมบอกเขาขยายการลงทุนไปหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและเอาจริงเอาจังในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนแนวโน้มมาแน่มีโอกาสแซงรวมไปถึงในส่วนของการตั้งราคาการตั้งราคาของ BYD นะครับตัวบริษัทเขาเองบอกเลยนะว่าเน้นในเรื่องของความสมเหตุสมผลคือเป็นเทคโนโลยีใหม่แน่นอนราคาไม่ถูกไม่แพงแต่จะไม่ได้แพงเวอร์จนไปถึงขนาดที่ดาวอังคารอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เขาอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลนะครับเท่าที่ดูนะที่จะขายนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม BYD จึงขายดีถ้าคุณได้มาดูของจริงตัวบรรดาอุปกรณ์ต่างๆที่เขามีมาใส่มาให้ในรถเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอ้อถ้าเขาวางราคาคือตอนนี้เรายังไม่เห็นราคาแรกแต่เท่าที่ดูจากนโยบายของ BYD มีแนวโน้มที่
บอกเลยคันนี้อยู่แถวร้านต้นๆเป็นไปได้ครับ